ับไปอย่างนี้คือที่จริงอ่ะอย่างวันที่23ใช่ไหมยี่สิบสามเนาะช่วงเช้าทางชุมชนมีกิจกรรมอะไรเนาะลองเล่าให้ท่านผู้ฟอัง๋หน่อยอวันที่23ที่ผ่านมาคือจะเป็นกิจกรรมของทางลองบีเขาพามาเกี่ยวกับการทำกลวยดอกไม้ครับกลวยดอกไม้คืออนุรักษ์ประเพณีเกี่ยวกับการทำกลวยดอกที่เป็นรูปสวยๆแล้วบางคนทำไม่เป็นขนาดประดับยังทำไม่เป็นเลยนะครับ รุ่นนี้ยังทำไม่ได้เลยนะกลวยดอกไม้ที่มีจีบดอกเขาเรียกจีบดอกบัวเนาะจีบดอกบัวสวยๆเป็นรูปนั่นรูปนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เอาเด็กมาฝึกสอนให้ฟื้นฟูเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการใช้ใบตองขคั้รนับตอนครทับำยังไงแล้วก็พอทำเสร็จอะไรแล้วก็จะได้เอาทำเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาผู้คนให้ความสนใจมากบอกถ้ามีอีกจะมามีกโคัรนงอกีากรต่อไหมมีค่ะอาจารย์มีค่ะจริจงะจริมงีถ้าทไม่ำได้คืออยากให้มีทุกวันอาทิตย์ก็ได้นะเนาะถ้ามีบุคลากรเพียงพอนะเราไม่ต้องใชเอา่มากเพราะว่าเราทำเป็นประจำมันจะทําให้คนต่างถิ่นมาก็ได้ศึกษาใชแล่้วคพอ่ะเราก็พัฒนาให้เด็กๆที่วันหยุดเนี่ยเอาม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 าสานต่ออย่างเงี้ยน่าจะดีนะอย่างที่มีแขกจากต่างจังหวัดอ่ะเขาก็มีคนมานั่งดูนะคะเขาก็บอกโอ้ทุกวันได้ก็ดีโอ้มันก็ลำบากเหมือนกันเปิดทุกวันเพราะว่าคนสอนไม่ยค่ัองยคิวดว่่าาอยเ่างนยีี้เนาะไม่เยี่ยมส่วนอายุน้องที่จริงใชอย่า่ไปทุกวันแต่ว่ายังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอย่างเมื่อกี้ญาติของยายเปงเนาะยายเป็นค่ะยายเปงมาบอกว่ายินดีเสมอแต่อาตมาคิดอยอู่ืมถ้าไป5 โมงมันก็จะมาติดธรรมวัดเย็นอีกต้องอาไปตมาตอนคเิชด้าอยู่อาจารย์ไปตอนเช้าได้เช้าก็ตอตนิดงานที่ฟ้าอีกเที่ยงบ่ายๆเนี้ยประมาณนั้นอะได้ค่ะประมาณนี้ได้อยู่ไไดด้้อยคู่่ะได้นะประมาณสักประมาณบ่ายโบมง่าบย่ายโสมองงอะไรประมาณได้ไหมบ่ายโมงค่ะบ่ายๆนิดๆได้ไหมบ่ายได้ปรวะมาณนั้นแต่ว่าท่านนั้นต้องไลฟ์สดธรรมะของครูบาที่ท่านเทศโปรดโยมทุกวันเนี่ยนะค่ะก็ถ้าวันใดที่เราสละไปได้ก็จะไปนะครับยินดีด้วยซ้ำไปคือเราอาตมาบอกเสมอว่าอาตมาไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่ลูกหลานที่นี่แต่ว่าญาติโยมอ่ะปฏิบัติกับอาตมาอย่างกับลูกหลานของท่านใช่ค่ะนะแล้วก็รู้สึกซึ้งน้ำใจสิ่งเหล่านี้ใส่บาตรญาติโยมใส่บาตรไม่เลือกชนชั้นวรรณะพระที่ใดมาใส่หมดไม่ว่าพี่น้องดอยไม่ว่าพี่น้องไทยใหญ่ไม่ว่าพี่น้องภาคกลางอีสานถ้ามาใส่ให้หมดเราต้องอาตมาคิดอย่างเสมอเออนะทางท่านนี่เราก็เพิ่งมาอยู่อาศัยบารมีของญาติโยมทำกรณีนี้เราก็ต้องคืนกําไรให้ญาติโยมไปนะครับเอาสิ่งที่ญาติโยมทําบุญมามีสิ่งเล็กเล็กน้อยนมอะไรบ้างของเครื่องใช้เหล่านี้เอาไปให้โยอืมมเนี่ยอันก็คือทําให้ได้สร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของญาติโยมใช่บ้าคน่ะอย่างที่ตมาคุยไปเมื่อกี้นะท่านประธานคือบางบ้านเนี่ยปิดประตูสนิทเลยนะเดินใเชดิ่นมิตรบาก่อนสักแต่ว่าผ่านไปผ่านมาไม่สามารถที่จะไปรู้โลกรู้ความเป็นอยู่อย่างไรว่าภายในบ้านของเขาเป็นอย่างไรไม่รู้เลยนะนัแต่น่พอเราไปเยี่ยมชุมชนอ๋อภายในบ้านนี่อยู่อย่างนี้นี่ความเป็นอยู่บางทีก็เหลือแค่สองตายายจริงๆเนาะโลกหลังไม่อยู่ด้วยเนี่ยนี่แหละไมเข่ามีต้อใคงรอยู่เราต้องให้กำลังใจบ่อยๆกำใลชัง่ใจค่ะบ่อยๆแล้วก็ลองหลังจากถ้าเราเยี่ยมครบแล้วครบเสร็จแล้วก็เราก็วนไปคุณเดิมต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างติดตามนั่อานกคาร่ะดูก็คือวนเหมือนเดิมพระอาจไปารย์หรือใชถ่้าค่ะว่าท่านใดอย่างกรณีว่าญาติโยมใกล้เคียงใกล้ชุมชนใกล้เคียงเพื่อนมีความต้องการแล้วก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะใช่เพื่อธรรมะแต่มันนไีม้่เยหลัีง่ยเมหลือแล้อีวกเยอะยังมีอีกเยอะมากยังไม่ครบบ้านยังไม่ครบบ้านพอออกบ้านนั้นมาอ้าวบ้านนั้นก็นั่งอยู่นะพออีกผ่านนึงเพราะปกติที่เราไปเขาจะปิดบ้านแต่พอตอนเย็นๆเราออกเราจะเห็นเขามานั่งตรงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อะยากให้จะไปเจอเยี่อยีมกเยอะบ้างนี่เนาะใชก็่เก็บข้คอ่มะูลไว้เนาะเก็บข้อมูลไวใช้่แล้วค่ะแล้วก็ต่อไปคือเราเราต้องคิดใหม่นะท่านประธานนะว่าเราไปเยี่ยมเฉยๆเนี่ยมันยังน้อยไปนะเราชวนท่านสวดมนต์ดีไหมเอาชวนนั้นเลยดีไหมถ้าเรามีเวลาว่างมันก็ได้นะนะคะเพราะอย่างนั้นเราสแต่ละเวเรลาาแล้วนี่ตรงนั้นน่ะนั่นค่ะ
เราสักปรสิิ้บนนาที15 นาทีได้คือธรรมจักรเนี่ยมันไม่ยาวหรอกหรือตีพใิชพุ่ทธคุณธรรมคุณก็ได้สอว๋ดให้เป็นกำลัองใจไปแค่นั้นแหละอิติใชปิ่โสภะคะวาอะระหังอืสัมมมาสัมพุทโธแล้วเราก็พาท่านนั่งสมาธิชนิดหนึ่งแล้วก็แจอกืของมเลยเนาะดีกว่าจะจเราริงดีกว่าเราจะไปทำหลายขั้นตอนคือไม่ได้ว่าวันนี้ไปสวดมนต์พวกนี้ต้องไปเยี่ยมชนมันใช้พลังงานเยอะไปเนาะเราคุยกันใหม่ไนดะ้ค่เะราคุยกันใหม่ได้ก็คน่่ะาจะได้ดีค่นะะเราไม่ใช้เวลาไม่นานหรอกเราก็กลัวพระอาจารย์ไม่มีเวลาอะไรเนี่ยใช่ค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่มาไม่ปัญหาเงินถ้าคุณน้อยอยมูา่สแลา้มวารถทำมายินดีเสมอค่ะไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเราคิดกันใหม่เนาะคือบางทีจ้เะราก็เอาเวลานี่แหละคืออย่างน้อยให้ท่านได้ท่องบทพุทธมนต์ที่ท่านเคยเข้าวัดมาแปลอืกับมทวนพระใช่ไหมอย่างน้ใอชย่ท่านค่ทะบทวนขึ้นมาแล้วก็ท่องประจําอย่างอน้ือยมจิตคงเบิกบานเนาะเนี่ยเราคจิด้ตะรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุอย่างไรเพราะธรรมะเนี่ยมันเยียวยาได้ทุกชนชั้นนะตั้งแต่เด็กไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่วัยกลางคนเนี่ยสามารถเยียวยาได้อย่างกรณียกตัวอย่างจะมาเมื่อกี้ว่าเพราะว่าคนไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็คิดว่าตัวเองแน่กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปโดยปริยายปัจจุบันเยอะนะเพราะว่าเด็กเด็กเด็กสมัยนี้เขามองไม่เห็นความอันนี้เท่าไหร่ไงพระอาจารย์คิดว่าเขาอยู่บ้านฟังวิทยุก็แล้วฟังแล้วก็แล้วไปอะไรเงี้ยเปิดให้ฟังแต่ในใจลึกๆอ่ะเคยถามเขาดูบ้างไหมว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรบางครั้งก็อยากจะมาวัดแต่บางครั้งก็บอกลูกหลานไม่ว่างต้องมานั่งรอไม่นมัี่งเฝ้าไม่มีคุณส่งใช่ค่ะเนาะไม่คมุีณคส่นงมาส่งไม่มีเป็นภาระอีกอะไรบางคนก็เดินไม่ไหวเนาะไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปทำงานทำมาหากินอะไรแต่จิตใจลึกๆอ่ะพอเราไปเขาก็ดีใจครับสาธุก็ดีใจสงสัยเราต้องมันซื้อรถพ่วงแล้วมั้ง หนูว่าน้เออายรอยถู่พ่วงหนูไหมรถเอาพร่วถงพ่วงยาจริรงถนพ่ะวงมาอยู่เนาะมาวัดไว้ไม่พลาดสวดมนต์อย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะนั่นก็จะมีโครงการต่อไปอย่างเงี้ยนะขอรถเทศบบาลอกได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันเป็นเวลาบางทีก็เป็นเวลาทํางานถ้าตอนเย็นก็เป็นเวลามันไม่ใช่เวลาของราชการเนาะแล้วเขาไม่ได้มีตามมเวาลาทเีน่าะเราตรงนี้ใช่ค่ะอืทมี่ค่ะบอกเดี๋ยวบางมทีีตกั็งค์จะซื้อรถรางเอารถรางก็ซไดื้้อนระถรางบริการสักหน่อยเอารถรเดาี๋งยวเก็บบริตกัางรค์ก่อนเอามาเอามาทำบุญอย่างนี้นะใช่ค่ะจริงเท่าดีนะคืออย่างน้อยเราเห็นปัญหาสังคมปัจจุบันนะคส่ัะงคมปัจจุบันของเรานี่มันค่อนข้างจะห่างช่วงวัยเนาะเยอะช่วงวัยก็โหจมายความตรวง่านี้เด็กๆเราก็ไปได้ไปดันไปทางข้างหน้าเรื่อยไปๆแล้วก็เรื่ทอยิ้งเรื่ผอู้ยสูงอายุอยู่ข้างหลังใชแล่้วก็บางบ้านนี่ก็บ้านก็แทบจะไม่มีใครดูแลเลยนั้นมันห่างกันไปแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาเราอยู่ใกล้ชิดชุมชนอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันไปให้กำลังใจนะใคชรับ่เนาะค่ะแต่โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมเนี่ยถ้าเป็นไปได้คืออย่างที่เราคุยเมื่อกี้ว่าเราจะจัดสรรเวลาอย่างไรเนาะที่จะทําให้ไปปลุกเร้าดวงจิตดวงใจของผู้สูงอายุเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ดีกว่าจะหลับไหลแบบไม่รู้ตัวอย่างนี้นะนั่งมือมองตรงขอบหน้าต่างจะมีใครมาจะมีใครผ่านมันเป็นอะไรที่แบบเพราะว่าอันนี้เราเคยเจอมากับตัวไงครับอาจารย์ตอนนั้นที่พ่อเนาะพ่อตอนแม่เสียแล้วพ่อตาครับอยู่หน้าบ้านเราก็ไปหาไปเยี่ยมก็ไปดูแหละแต่ท่านจะมีโรคอีกอย่างหนึ่งอะคือคล้ายๆว่าเพื่อนฝูงก็ไม่มีละไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาถามเขาก็จะนั่งมองใครผ่านไปผ่านมาเห็นคนทักก็ดีใจครับแค่ก็ยิ้มก็ดีใจละยังมีคนขี่รถผ่านก็ยังทักเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยครับแต่คยรังับบางบ้านรู้ว่าสมัยนี้มันไว้ใจลําบากไงพระอาจารย์เพราะว่าใช่คนเฒ่ามคันนแก่เขาโลอยกู่เรบา้านเปเขลีา่ยนต้อไงปปิดด้วปยระตูครัเขบาต้องปิดประตูบ้านเขากลัวคนอื่นเข้าหลามยาอยอ่ะางไรหลายอย่าหงลาเยกี่ยอวย่ากงับค่ะสังคมเราเนี่ยมันทำให้ภัยสังคมเราก็มีส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ใช่ค่ะผู้สูงอายุไม่ไว้วางใจอยู่แบบบาดระแวงอ่ะพระบอาัจตรระารแยว์งแล้วก็ใช่
แม้กระทั่งอยู่บ้านดีๆคอลเซ็นเตอร์ก็เข้าหาเองนะใช่ค่ะอาจารยอ์ันนี้ก็คือแลท้วตำอในหน้ี้มาทุกรูปแบบเลยนะแปมลากทุไหมกรูปแบบเดี๋ยวนี้เป็นคำเมืองก็มีนะเป็นคำเมืองบัดดีโอ้เจ้ยาอสีการพัดเอเป็อนมาภดีาษาคำเมืองนะพูดอ่ะพูดเหมือนเมืองเหมือนรู้จักคุ้นเคยอะไรเงี้ยอืมขนอันานีด้คือบ่งบอกถึงว่าการเรามีศีลข้อห้าข้อเนี่ยทำไมเราไม่รักษากันแสดงว่าศีลห้าข้อนี่ไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยใช่ไหมสังคมปัจจุบันเนี่ยมองออกไหมมองออกว่าอาจารย์เพราะว่าอืมขนาดแล้วตอนนี้มันต้องใส่แมสใส่ไรเขาก็คนเฒ่าคนแก่บางทีตาหูตาก็ไม่ดีเนาะบางอืทีมก็จําลูกหลานไม่ได้อะไรแต่เราจําเขาได้เขาบางถามใครมาทําไมอะไรบางคนก็ไม่ออยืากมต้อนรับอืมอืมอืมไม่อยากต้อนรับแต่พอเราแสดงตัวว่าเออเราเป็นประธานนะอยู่บ้านลุงลูกตำมุนลูกคนนั้นเขาก็โอ้ยลาก้าเอ็นะอืมมอืีมอย่างลูกเขาก็รีบเปิดประตูเนาะครัรบีบคปรรัะบตูต้อนรับเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาหวาดระแวงว่าไอ้คนที่มาน่ะเป็นใครมาในรูปแบบไหนจะมาหลอกเขาไม่อะไรเขาก็กลัวไงป้าจ๊ะอืมอืมกลัวมันลูก็กมีก็เหตุปัจจัยนะมันเหตุปัจจัยทําให้ไม่ต้องผู้สูงอายุหรอกแม้แต่พระเราเองใชก็่เหมืคอน่ะกันนะครับบางทีใช่อย่างโทรเข้ามาแล้วก็อ้างเป็นนนเป็นนี่นะครับบางทอี่มันาบีบน้ำตาให้พระเราก็มีนะใบชาง่ทคี่ะอาจจะมาเคยเจอนานละมีโยมมาคือครั้งแรกเราไม่ว่าอะไรนะโยมท่านประธานเราก็คให่้ะไปนะคือเราสงสารเราก็ให้ไปแต่ว่าใช่ค่ะพอ2 ครั้ง 3 ครั้งมันคือเอาอ้างว่าผมต้องผ่าตัดไงอ่เอาาใบแพทย์มายืนยันด้วยนะครับอันนี้คือมาตัวเป็นกับตมาเลยนะ2 ครั้ง 3 ครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วก็อ้อางืมใบรับรองใบแพทย์ก่อนอันเดิมนั่นแหละนะใบหมอใชน่่ะอคัน่ะเดิมดูมันอาตมาก็บอกว่าเอ๊ะปัจจัยอ่ะไม่สําคัญหรอกนะอาตมาให้ได้อืแตม่ว่าเวรกรรมอ่ะมันละรสชาติจะไม่หมดนะโยมคิดใชให้่เร็วกันเนอะครั้งแรกอาตมาไม่ว่าอะไรหรอกให้หมดยินดีให้นะแต่นานไปมันรู้สึกบ่อยเข้าไปเข้าโอ้คงจะไม่ใช่แล้วล่ะก็เลยอืพูดแบบนั้มนไปว่าคิดให้ดีๆนะกรรมเนี่ย500 ชาติจะไม่หมดอืสมามร้อยเนี่ยหมดแล้วมือออกจากประตูวัดไปก็หมดแล้วก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใชต่ไอหนมนี้หมดสิไปบแลแ้ลว้วจ้ะก็เลใชย่สค่ตะิไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เข้ามาเลยอืรู้สึกว่าแกมกับผมก็500 ชาติจะเหลือครับท่านอย่างเงี้ยใช่นะคือจิตนาเราไม่บริสุทธิ์ไงอืมเจตนาเราเนี่ยมันแอบแฝงอยู่ว่าเอาใบหมอมาผมป่วยอย่างนี้จริงๆมันก็รู้ว่าดูสภาพก็ป่วยจริงนะแต่ว่ามันก็บ่อยเกินไปแล้วก็ไม่ไหวคใช่ะ่ไหมนั้นคือปัจจุบันสังคมปัจจุบันเนี่ยดูข่าวคราวแล้วแม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ลองปราบปรามตลอดแต่ก็ยังไม่หมดเนาะไม่หมมันดยังอามีจารย์อยู่เรื่อยๆอยู่ทุกมุมของโลกอ่ะนะครับค่ะอืมก็ทำให้ผู้สูงอายุก็ต้องบางทีก็ต้องการจะเปิดบ้านรับใครก็คงจะหวก็าดระแวงต้องระวังต้องแบบดูให้ดีอะอาจารย์เพราะส่อวนืมมากเด็กที่มันโตมาหน้าตาบางทีก็เปลี่ยนไปเนาะรอูืปมอืรม่างหน้าตาบางคนเขาก็จําไม่ได้อย่างเงี้ยจะจมาำวใ่นารูปแบบไหนจะมาหลอกหรือจะมาทำร้ายบางทีเขาดูคงนะคะเขาก็กลัวอีกอืมอืมอืมก็กลัวอีกเนี่ยบางทีหนูเนี่ยหนูไปถามเนี่ยเจอบ่อยใครไหมยังมาจากไหนคืออันนี้คือเราบ่งบอกว่านี่แหละส่วนหนึ่งที่อดีตที่ผ่านมาเราไม่สัมพันธ์กันใช่เนค่าะะคือเราไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องแต่วันนี้เรามาเริ่มโครงการใหม่เนี่ยทําให้มันแปลกไงอืมมันแปลกแล้วก็มันแตกต่างออกไปจากอดีตที่ผ่านมาค่ะเรามีความห่วงใยต่อชุมชนเรามีความห่วงใยต่อค่ะผู้สูงอายุทำให้ไม่คาดคิดว่าวันนี้จะมีแบบนี้ได้ทำให้ผู้สูงอายุเลยว่ามันไม่คุ้นเคยในไม่สิ่คงุท้ีน่เรเคายทำปัจจุบัเนพราะว่าเนไมา่ะมีใครทำไม่ครัมบีไม่ใคมรีใครทอืมำค่ะก็เลยกราบนำกราบเรียนท่านครูบานะท่านครูบคา่ะครับตอนนี้นี่ชุมชนของเรานี่เป็นชุมชนจะเป็นชุมชนต้นแบบแล้วนะครับท่านครูนบาำร่เอองเนาะต้นนำร่องคแรลั้บวเรคา่ะมองไปแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือญาติโยมที่อื่นก็มองว่าชุมชนของเราเนี่ยนำร่องก่อนใครก็ทําคใ่หะ้ชุมชนที่อื่นเริ่มจะเอาไปปรับใช้เนาะครูบาก็ค่ดะีใจนะครับนั้นสิ่งของเหล่านี้ก็จะแบ่งไปเป็นชุดๆไปนะครับเนาะ
เอาก็ทบกันสมทบกันไปก็เอาของครูบานี่ไปช่วยดูแลก็บอกว่าครูบามาฝากนะอย่างนี้นะครูบางอย่างนั้นก็บางทีเราไปเห็นหน้าตาผู้สวดบางท่านน้ําตาซึมก็ดีใจนะดีใจก็ไอ้ของว่าเนี่ยเขามันก็คือสิ่งประกอบนะคะอาจารย์แต่ในใจเรื่องนั้นก็คือรอยยิ้มที่เราไปหามากกว่าใช่ฮะเห็นรอรยอยยิย้ิม้มทที่ี่เราไปหาอถาึยุงไม่ยทาิว้งมเาขแาล้วก็ดีใจเนาะค่ะดีใจค่ะแล้วทีนี้อันอยากถามนิดนึงว่าในกรณีที่ทำกล้วยดอกไม้หรือว่าสวยดอกไม้เนาะสวยดอกไม้ไปนี่จำนวนคนที่มามาเรียนวันนั้นนี่เยอะไหมเอ่ยเยอะค่ะพระอาจารย์ประมาณถ้าพูดถึงชาวบ้านเนาะ30-40นักเรียนอีก10ก็เก็บ50-60คนนะคะเยอะฉะนั้นสถานที่ชุมชนของเราไม่เพียงพอแล้วครับแคบละใช่ไหมเท่าที่ดูนะครับใแชค่บค่ะไปทีนี้ถ้าสมมติว่ามีโอกาสต่อไปนี่เราต้องขยายพื้นที่เอาไปที่พัฒนาใจห้องน้มำัพนอไม่ห้มองีเหงทื่ีอ่ร่มใช่มันไม่มีที่ร่มแล้วก็มันกว้างก็จริงนะพระอาจารย์แต่ว่าใต้ถุนมันก็แคบอะเนาะใต้ถุนมันก็แคบอะแต่ทีนคี้รับมันถ้าเต็นท์มันก็จะร้อนไปอะไรเงี้ยค่ะที่นจั่รินงแหละเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีญาติโยมมาเข้ามากราบพระครูบาอย่างนี้เนี่ยเอาบริเวณพระเดศลาเราเนี่ยจะดีนะแต่ที่นี่ก็คือพอมีเหตุการณ์นี้มาปุ๊บสถานที่ครับแคบไปทันทีนั่นใชค่ือใชอง่ค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะอาตมายังเสียดายซ้ำไปนะว่าการพอมีงานศพแถววัดนี่เนาะมีผู้สูงอายุของบ้านเราเนี่ยมาช่วยกันทํากล้วยดอกไม้นะอาตมาอาจจะที่อาตมาก็ไปเรียนรู้มานานละแต่อาตมาไม่ได้ทำอาตมาลืมไปแล้วโดยเฉพาะแปลงกระทงแปลงขันบ่ายสีอย่างนี้นะอาตมาก็พอทําได้เแขต่าทีเรนีี้ยกอมะัไนรลืมไปละหมากพลูหมากเทียนหมากอะไรพวกนั้นอ่ะคือถ้าจะมีงานศพอีกวันสมมติเราเผาพรุ่งนี้วันนี้วันดาเขาก็จะคมราับช่วยกันอาจารย์เขใชาจ่ะมาช่วยกอัันนนี้คือความสามัคคีของค่คะุณเท่าที่องค์ความครู่้ะที่ท่านมีอยู่ท่านก็พยายามนั่นไม่โอกาสคือพยายามที่จะมาสนทนาธรรมกันไงค่ะสนทนาท่านเป็นยังไงทําอย่างไงปรึคก่ะษากันทำอย่างนี้ถูกไหมอย่างโดยเฉพาะยมอาจารย์สนันนะโพธาเนี่ยนะท่านเนี่ยมีความรู้มากโดยเอาก้านมะพร้าวมาทำมาสานเป็นตัวหัวหน้าเนี่ยลองเชิญดิท่านอาจารย์สนุตกีกองได้เล่นสุรสซึงได้นะครับเนี่ยหนูตัวมีเนี้คยวามคิดว่าอเยชาิกญจเะลยให้เด็กเรียนดนตรีไทยอ่ะครับเชิญเลยเนี่มยาสอนเรกียานรดเรียนนตภราีษไทานี้ยอ่ยะินดีเสมอว่าจะอยากจะถ่ายทอดแต่ว่าตอนนับปัจจุบันนี้ก็หาเด็กๆแล้วยังไม่ได้ลองประสานท่านดูน่านะค่ะท่านโอ้ฝีใชมือ่ท่านเยอะดีมากนะดีมากเรื่องสารเรื่องจักสารเรื่องตัดตุงเรื่อองอตัดอ๋ชออทีก่ตีกลองสะบัดชัยนะใช่ไหมไคดะ้ใช่ใช่อันเนี้ยสารพัดเลอย๋อลองดูคนลองริปมรึกษปาิงดูเนาะคนริมปิงเนาะนะอ๋ท่านมาตีกอองให้ท่านครทูุบกาวทุักนวันทุกวันใช่ทุกใชว่ันค่ะทำนะอ๋อดังนั้นก็ลองติดต่อทับทานท่านดูท่านยินดีเสมอท่านไม่ได้ห่วงวิชานะวิชาเลยดังนั้แนต่ก็เราตล้ององหติาดต่อเด็กท่านดูเนาะต้องหาเด็กค่ะขนาดวันนั้นที่ทำทำกต้ลอ้งวยดอกตไ่มอ้คหนืูอยัยงังชุ่มชื้นค่ะครับก็ลองประสานยคัรงูปกโรติงไเมร่ียนรู้เท่าไหร่อืมเราประสานครูโรงเรียนค่ะเราคือมันถึงว่าตอนนี้องค์ความรู้เหล่านี้เราเสียดายว่าถ้าท่านจากเราไปแล้วปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้คืนมาได้ใชแต่่ณปัใจชจุ่บันเราเรียนด้วยกับมือเราสามารถที่จะซึมซับได้ง่ายเนี่ยแล้วใชก่็ค่เะลยคือเราพอสังเกตว่าบรรดาเนี่ยมันเราเรียกวันดาเนาะผู้ที่จะทำพิธีการชาปนกิจวันนี้วันดาเนี่ยผู้สูงอายุเขาว่าเราก็ต่างเอาถือเอาจะเอาแล้วคนกใช็่หอถบือต่มอันกล้วยมมาะบพ้าร้งาวมาหมากพลูเป็นมารวมกันเพราะฉะนใัค้รนคืมอีเมือ่ะอไรก่อนก็มามีการเวียนทานนะเวียนทานมันถึงว่าเวียนตาลบ้านเฮาเนี่ยก็จะมีสมมากสมปูสมพึงสมภูมาตกใชแต่่งสร้างด้าตาลเนี่ยเพิ่นจะเวียนตาลหมดหรอกแตอ่๋ในปัจจุบันอนี้การเวียนตาของเราลดน้อยถอยลงไปมาอู้ใชถึ่งตรงเล็กตรงตองจุมมาจุมปูจุมเพิงนี่มีแล้วหมดเลยใช่ตัดออกไปหมดเลยต้องเวเีนยนี่ตยาหนูทุกยัวงันมีเวียนตโคารงเป็กนชัา่วรโมงน่ะค่ะมคีรัโคบรงการก่อนสงกรานต์เนี่ยพระอาจารย์หนูจะทำเขาเรียกตุงอะไร
ส่วนไสไห้นหมูเหรอคะอ๋อตรงไส้หมูเลยคะตรงไส้หมูตรงอ่าไส้คห่มะูนี่คืออาจารย์สนันตัดได้หมดนะครับเจอมาเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอบรมอีกทีก่อนจะถึงปเลียใหมค่รับเมืองคท่ะี่จริงจกะ็ทปลายเดือนธันวามีนาก็น่าจะจัดได้แล้วเนาะำเจ้าปลายเดือนมีนาก็หาวันใดวันหนึ่งก็เอาเยาวชนมาตัดตรงไส้หมูค่ะตรงเจ้าอะไรก็แล้วแต่คือรวมสนานเขาทำเป็นอยู่แล้วอ๋ก็ลองเชิญท่านมาเป็นวิทยากรปรเะจโม้าทเขานี่ก็อันนี้ก็เก่งได้ค่ะเรื่องด้านคมคมทำอันนี้ก็ได้หมดนะครับได้หมดแหละได้เพียงแตด่ว่ามาร่วมมือกันทำเนี่ยเราไม่องค์ความรู้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงมันหรอกเพราะว่าองคค์่ะความรู้เนี่ยมันเป็นของคนแก่โบราณอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราสืบทอดไว้เฉยๆทำพระธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะก็คือเป็นขององค์สมณะสมเจ้าแต่เพียงแต่ว่าช่วงหลังเรามาศึกษาเฉยๆแต่เราจะไปสมมติเลขาศิษย์ได้นี่มันก็ไม่ได้เพราะว่าองค์ความรู้ถ้าไม่มีคนโบราณศึกษาไว้เราจะรู้ได้อย่างไรนะนี่ก็ยังกล้วยดอกไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสังเกตดูสิว่ารุ่นหลังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรืใ่ชอง่เลคย่เะพราะฉะนั้นต้องอาศัยบารมีปัญญาบารมีของผู้สูงอายุเหล่านี้มาช่วยกันเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของท่านเยอะนะเยอะมากนะอย่างคนเฒ่าทะลึ่งเช่นเดียวกันเขาจะชอบไอ้แกะสลักตัวกระดาษสาเป็นรูปคนรูปช้างรูปม้าเนี่ยนะคอ่ะานะก็ถือว่าเดินทางมาถูกต้องนะมันทำมาถูกทางเลยก็หมายถึงว่าเราก็ต้องในเมื่อเรามีโอกาสเราก็ต้องพยายามเอาองค์ความรู้ที่มันอยู่ในชุมชนของเรานี่มาเนราะรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วใชก่็ค่ชะ่วยกันแล้วก็อะไรอย่างที่เราโครงการทํามากกว่าดีอันนี้ก็ไม่ทิ้งกันนั่นคือหมายถึงว่ามีโอกาสเราก็ทําไปจ้าถ้าเราไม่ทําวันนี้จะทําวันไหนใช่ค่ผะู้สูงอายุก็เริ่มไปเรื่อยๆเราเองก็ห่างกันไปเรื่อยๆเราก็ต้องเอาธรรมะไปกระชับเข้าหากันไปสวดมนต์บ้างอาจจะมีอะไรไปเลี้ยงท่านบ้างอย่างเงี้ยนะน้ำพลหมากลักใบก็ว่าไปเราก็ไม่ว่ากันหรอกเนาะถ้ามีนะเดี๋ยใช่วค่ะวันต่อไปเขาหาสปอนเซอร์เอาเนาะนะท่านใดใช่ถ้าใมชัน่จะมีท่านใดจะเป็นสปอนเซอร์เนาะแต่ประโยชน์ชุมชนอาจจะขม้าีงหลังมีอะไรอ่ะน้ำเครื่องดื่มก็จหระืออะไรแล้วแต่ที่เป็นสมุนไพรของเราอะนะถ้าใชม่ีสคป่อะนเซอรพ์วกก็ดีพวกนมพวกแพมเพิร์ดของใช้ที่คนใช้คนผู้ป่วยเขาใช้ได้อ่ะพระอาจารย์ผู้ป่วยใช้อ่ะก็น่าจะดีเพราะว่าเราไปครั้งนี้คือเราไปแบบเต็มใจไปคือหมายถึงไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าขอได้ไปเห็นไปดูไปถามสารสุขทุกสุขดิบของค่ะของผู้สูงอายุที่กำลังนอนอยู่อย่างเงี้ยเราไปถามไปบีบไปนวดไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำได้ก็ถือว่าให้กำลังใจของใช่ผู้สูงอายุเนาะค่ะท่านใดญาติโยมท่านใดที่อยากสนทนาธรรมนะครับซึ่งวันนี้มีโยมสุวรรณมีสมในนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่เปิดรายการตั้งแต่ตั้งทำเป็นทีมมานานอ่ะตั้งแต่ปีโควิดใหม่ๆนะติดตามตลอดให้กำลังใจตลอดแล้วก็ต่อมามีโยมนภาพรนะโยมนภาพรจิตจรใช่ไหมจิตจรน้อมกราบครูบาอาจารย์และผู้ฟังทุกท่านอันนี้คือก็ฟังทาง YouTube นะครับฟังทางค่ะ YouTube ซึ่งปกตินี่แฟนคลับของอาจารย์พีเยอะนะวันนี้แฟนคลับอาจารย์พีหายจ้อยเลยใช่ปล่อยให้เราสองคนเหงาหงอยอยู่ตรงนี้เนี่ยธุระเออนะอันแลน้ี้วหนูก็นีเช่ียร์ไปหลายที่ครับบางคนเขายังแบบไม่กล้าที่จะพูดอะไรเงี้ยพระอาจารย์ไม่เป็นไรก็แตส่นทความนารู้ง่ายๆนี่แหละไม่เเปย็นอไระอ่ะบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกหรคือรัวบ่ากลัวแชจะร์พแชูรด์ผิดพไปูดถนูะกใคชร่ับก็ทุกอย่างต้องเริ่มต้นนะครับซึ่งช่องทางนี้นะช่องทีวีออนไลน์เนี่ยเปิดให้ทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมและสนทนาธรรมแบบเป็นความรู้มาเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบอกมาเลยนะครับโดยเฉพาะคลินิกธรรมเนี่ยเราเคยไปคลินิกมาแล้วเนี่ยหายไหมนะไปเอายามาทานแล้วรู้สึกอย่างไรไม่หนาะยไม่หายหายชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไมเค่รีใชยด่กวว่่าาเก่าไปนะไม่ใช่ไม่ให้คไป่ะนะเราต้องยาใจปัจจุบันนี่จะทำอย่างไรดีมีนัท่่นานเนี่ปยราชญ์ท่านบอกว่าหนักสิ่งของเราวางได้แต่หนักใจอ่ะวางยากอันนี้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยหนักใจนะนักใจคบ่ะางครคั้่งะก็อะไรพูดไม่ได้บางครั้งนี่เรา
อย่างผู้ดูแลเนี่ยเราจะบังคับให้ท่านทานยาก่อนไม่เหมือนเด็กนะเด็กนี่เราบังคับได้ใช่ไหมกินยาแล้วกินยาขัดใจไม่ทานยาแล้วจะตีนะเด็กก็กลัวใช่ไหมแต่พอผู้สูงอายุปุ๊บนี่โอ้คนดูแลนี่ต้องใจเข้มแข็งนะธรรมะประจำใจต้องเยอะๆขันติต้องเยอะๆใช่ไหมใช้แบบอารมณ์อย่างมากเลยคนเรียกอะไรข่มจิตข่มใจแบบไม่ได้ดังใจก็แต่ขอชมเชยอันครอบครัวยมเต็งเนาะยมยายเต็งนะครอบครัวอบมากไปแล้วลูกหลานนอนกอดยายอยู่ยายกอดรับเป็นคนที่ไม่เผลอนอนแบบปุ้ยเลยมีสติตลอดเวลานอนท่านจะมือรองอย่างนี้เหมือนพระรูปเจ้าของเรานอนอันนี้คือแสดงสติท่านดีมาตลอดเจ้าเพราะนั้นคือการถ้าเห็นตัวอย่างนี่โอ้คือแสดงว่ายายเลี้ยงมาดีเลี้ยงลูกหลานมาดีเนาะลูกหลานมาดีก็ทำให้ลูกหลานนี่มีความอบอุ่นดูแลยายเช่นเหมือนยายดูแลบรรดาลูกๆคนเมื่อก่อนเนาะแต่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือมันถึงว่าผู้สูงอายุปัจจุบันบางทีนั้นเราจะให้ทานยาก็ยากเนาะไม่เหมือนเด็กเราเป็นเด็กแต่ไม่ใช่เด็กนะพูดอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางทีโกรธอย่างเงี้ยไม่กินยาอย่างเงี้ยเราก็หวังดีนะ มาต้องช่วยกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเอาธรรมะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยได้ทั้งสองส่วนเนาะดังนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญสาธุกับท่านประชาชนที่มาเริ่มในการไปเยี่ยมและให้กำลังใจธรรมะเหล่านั้นแหละคือเรามีกำลังใจคือถ้าอย่าลืมว่าตัวตายแต่ชื่อยังพอละฝากให้ที่เราเหรอแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นครูบาชีวิตใจใช่ไหมฮะครูบาเจ้าชีวิตใจท่านไปนะแต่ความดีท่านอยู่เนี่ยท่านยังอยู่ความดีท่านอยู่มาทุกคนปัจจุบันที่ทุกคนก็อาศัยบารมีของท่านครูบาเจ้าชีวิตชัยนะใช่ไหมในการที่จะบางทีก็สร้างวัดบ้างบูรณะปฏิสังขรณ์จะสร้างอาคารเสนาสนะก็คืออาศัยบารมีของท่านครูบาชีวิตชัยเหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้คือความดีที่กินร้อยปีก็ไม่หายเนาะความดีอยู่ร้อยปีไม่หายพันปีไม่หายแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ไปปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาก็ลืมแล้วนะครับเราต้องสร้างความดีแล้วก็ช่วยกันเนาะท่านประธานชุมชนมีอะไรบ้างคะส่งความรู้ได้จากประสบการณ์ไปเยี่ยมชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างมันก็สุขใจนะพระอาจารย์ที่เราได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมานะพระอาจารย์เพราะว่าถึงเราจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็จริงนะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสตัวเองเราจะไม่รู้เลยว่าในหมู่บ้านเราเขายังมีอะไรอีกเยอะที่ต้องดูเนี่ยหนูเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนาเนาะพฤษภามิถุนาเลือกตั้งมิถุนาเนาะก็เพิ่งมาเป็นประธานชุมชนเนี่ย5-6-7เดือนเนี่ยได้อะไรเยอะมากเลยค่ะอาจารย์จากการที่เราอยู่แบบไม่คนเดียวไม่มีความหมายใช่ไหมคือเราเป็นคนแบบคือภาระไม่มีแล้วเนี่ยพระอาจารย์เราก็เที่ยวไปเรื่อยๆไงบางทีเที่ยวไป2-3เดือนใช้เวลากับครอบครัวของเรา2คนพี่เขาคือไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่นจักรยานคู่ชีพไปแข่งไปปั่นคือเราไม่ได้รู้เลยว่าในชุมชนบ้านเราเนี่ยมีอะไรอีกมากมายที่ต้องปรับปรุงที่ต้องปรับปรุงที่ต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นสาธุเนี่ยหนูลงมือทำเนี่ยจนร่างกายตัวเองทุกวันนี้ก็จะเอาไม่ไหวเหมือนกันคือบางครั้งคือการเสียสละอย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขใจนะแต่แม้กายของเราอาจจะไม่อำนวยแต่เราก็รู้เราทำดีสุดแล้ววันนี้เนี่ยมันภูมิใจตัวเราไม่ว่าอย่างพอเราเข้ามาเราไม่ทำมันไม่ได้อะพระอาจารย์คือหนูจะนั่งนิ่งไม่ได้หนูเป็นคนแบบครับคือคิดแล้วต้องทำเลยอะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่ทำมันก็ผ่านไปเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอย่างหน้ามันมีความหมายต่อเมื่อเราลงมือทำนั่นแหละทุกอย่างนะถ้าเราเคยพูดออกไปลั่นวาจาไปแล้วปุ๊บเราต้องทำถ้าลั่นวาจาไปแล้วปุ๊บไม่ทำเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีนะไม่ดีต่อตัวเราเหมือนกันเห็นนะคือเ
คล้ายๆว่าเป็นโรคจิตอ่ะพระอาจารย์เห็นใบไม้ไม่ได้อืมก็เก็บก็เก็บเห็นอะไรลกและอะไรคือขวางหูขวางตาอันนี้ขวาผงมหบูอกขวางจติตาที่อาสาจิตที่มองคถ่ึะงแต่ความเป็นอยู่ของผู้อื่นมีแบบมีความสุขใช่เคหม่ืะอนท่านท้าวบาก็เหมือนกันนะเวลาเดินเดินสำรวจว่านะเห็นใบไม้สักตกเท่ากับเก็บนะเห็นขยะตกอยู่แถวบริเวณก็เท่ากับเก็บนะคือคหม่าะยถึงว่าไม่ถือตัวถูตนนะครับคือเป็นการเสียสละแล้วก็เอาน้อมถ่อมตนต่อทุกสิ่งแม้แต่จะเป็นขยะอยู่ข้างหน้าก็ตามเราไม่มีจิตใจเป็นอคติจิตใจของเรานี่มีแต่บุญกุศลแล้วก็มีแต่เมตตาธรรมต่อสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เราต้องดูแลนะเนาะคือเราใช่คือท่านบอกว่าธรรมชาติอยู่ได้โดยไม่มีคนนะแต่คนอยู่ไม่ได้โดยไม่แต่คนไมเน่ี่ยมถ้ีาอยู่ไม่ได้นะถ้าขาดธรรมชาตินะใช่เราค่ะต้องช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันเรดาูแคลือคิดว่าทำยังไงที่เขามาเที่ยวบ้านเราให้ดูแล้วเขาดูแล้วสบายตาสบายใจครับอืมเออบ้านเมืองชุมชนนี้สะอาดเนาะอืน่ามมาเที่ยวน่าดูน่าอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์เป็นที่จดจำกลับไปนะใช่ค่ะตอนนี้หนูกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดปรอับปรุงพวกแม่ค้าพวกเราจะให้เป็นย่านหัตถศิลป์ไงพระอาจารย์ดีอย่างน้อยเขาค่ะถ้าสมมติทำได้นะเราสามารถจะเปิดร้านค้าหัตถศิลป์ตรงหน้าบัตรก็ได้นะใชอย่่างน้คอย่ะให้ตเขอนานี้หนูกำลังแยกแผนกเป็นผ้าเป็นโอท็อปเป็นอะไรกับข้าวก็อยู่อีกที่อย่างหนน้ึอ่ยงเขาพวกมผาู้อย่างเนรี้ัยบเฮ้มาชุมชนสัพพยางมีของกินมาติดมือเป็นที่ระลึกไปอย่างดีใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเออมีเพจหนึ่งนะมีเพจหนึ่งทโีอ่้น่าขอสบนใคจุณคืออย่างเช่นเคยเห็นโคมเล็กๆไหมโคมเล็กๆอ่ะเออเนี่ยโคมเล็กๆนี่คือควรที่จะมาเป็นจุดขายด้วยนะมาเอามาแขวนไว้ก็ดีคือซึ่งอาตมาเห็นของอาจารย์พงเทพอ่ะท่านจะเป็นคนเล็กๆคือเนี้ยเป็นที่แขวนรถอ่ะสวยอด้๋วอยหนูยังว่าอยากจะทำแบบอะไรนะพวงกุญแจไหนแล้วทีเอานี้มาใส่ผ้าเป็นอยขากองมทีี่ตระาลึตกาลูกจะตาแหลวไหมต้องตเาห็แหนลนวะเคละ็กอาจารย์เออนึตกาไเมล่็กอเอลก็กนึคกือไม่ตาอแหลอวกเราเวลาทำพิธีกรรมไงทำพิธีกรรมอ๋อสืบชะตาอย่างเงี้ยเออนั่นน่ะเป็นเครื่องรางของขลังด้วยแล้วก็นั่นเลยค่ะเป็นฝีมือของคนโบราณด้วยอ๋อเนีน่่ยะเราทคือคล้ายๆว่าเผื่อแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเขาอยากจะมีของฝากจากชุมชนเรานี่เป็นของชุมชนเรานะำผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเขาก็ทําได้อะไรเงี้ยอย่างน้เออยาก็เขาใส่ผูผ้้สาูงอายแุขกน็หน้าลึกก็ได้ไม่ว่างนะไม่ว่างจากการงานแล้วก็จิตของจริเขงาค่ะมีความผู้สูงอายุของเราก็จะดีขึ้นเพราะอย่างนั้ในชม่ีงานทําเนี่ยเราให้โอกาสเราให้ไปส่งเสริมผู้สูงอายุเหล่านี้คือไม่มีงานทํานี่ก็อยู่เฉยใช่ๆแล้ควก่็ะเนาะเนี่ยดีนะใช่เห็นด้วยนะหนูกำลัเองอคิดอยู่อาจารย์กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำเป็นรูปแบบไหนดีที่แบบเอาใส่ผ้าได้องค์น้อยแบบอืมกระทัดรัดบางคนก็เอาแขวนหน้ารถได้อากับได้อะไรให้ลูกหลานหรืออะไรได้เนี่ยอืมอืกมำลอัืงมคิดอยู่ดีมากดีกมำลาักงดีมากนี่คือเราก็ดึงอย่างน้อยมาพัฒนาชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนอยู่ได้นะชุมชนอยู่ได้ผู้สูงอายุก็อยู่ดีเจ้าประชาชนก็มีบารีมากขึ้นเนาะบ้าแลน้เวมืกอง็ก็ทสําบใหาย้ขึ้นอาจารย์แล้วก็ทําให้ชุมชนของเราเป็นตัวอย่างมาความว่าหนึ่งสะอาดค่ะแล้วก็น่าอยู่นะครับแม่น้ําลําคลองแถวหน้าก็ดูสะอาดนะไม่เป็นน้ําเน่าเสียทําให้เป็นคูคลองที่จริงแล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นก็จะน่าอยู่น่าพกักำลังวางแผนค่ะอาจารย์ครับโดยเฉพาะต้นลงใหญ่ๆเนี่ยมันร่มรื่นอยู่แล้วนะร่มรื่ใชน่ก็ค่ทะําให้ทุกคนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นัส่นบายเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นก็เราก็เอาถ้ามาเลยก็คือถ้ามีคนเริ่มมาแล้วย่อมมีคนตามถ้าไมต่อมนีนีค้นมันเริ่มลองตามงบลองงบอย่างเดียวอาจารย์ลอเรงาต้องงบทอย่างเดียวพยายามทำทีแรกตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวเทวดาจะส่งมาเองใช่เทวดาได้เห็นเองนะโยมค่ะอย่าลืมว่าอย่างพระนักปฏิบัติเนี่ยท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ลำเราได้เพราะอะไรโดยที่ไม่มีคนนะแต่บดางอกสิ่ไมง้บางลิอ้ยน่างชเนืี่่อยเทวดาโดนไปอันหนีา้เนป็ะน
เนาะเราต้องทําที่เป็นก่อนอย่างภาพมหาชนกใช่ไหมฮะตัดมหาชนกเนี่ยว่ายน้ําทะเลโดยไม่เห็นฝั่งริมเอาอย่างนี้แต่ก็ต้องสู้ใช่ไหมพอทําไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างที่เมตตากรุณามุทิตาเรานี่มันต้องมาช่วยกันแล้วเราต้องทําที่เริ่มทําไปเล็กน้อยก่อนถ้าอันใดที่มันเรื่องบาปกว่าแรงแล้วก็ค่อยว่าอีกทีนึงถ้าเราพูดแล้วไม่ทําเนี่ยมันคืออาตมาเนี่ยอาตมาจะไม่พูดมากแต่ขอให้ทําก่อนทําอย่างงานทุกวันนี่คือใครจะไม่ทําไม่สนใจนะถ้าจะทําทําแล้วมีผลที่ไม่รอคุณน่ะคือหนูไม่รอคือหนูนัดเวลานั้นหนูไม่รอใครหนูทําไปเสร็จก็คือเสร็จมันดีทุกคนมันดีต่อภาพพจน์ของเราอ่ะทําไปสิจะไปรอทําไมรอแล้วมันแย่ไม่ทําทําไมรอแต่มันไม่รอครับอย่างวัดสมุทรสาครแล้วอาตมารู้อย่างเดียวไม่สนไม่สนใจคือเรานิสัยเราเป็นอย่างนี้แล้วจะให้เราดึงดูได้ไม่เอาอ่ะนะครับอย่างเช่นกรณีมีงานก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยกันใครไม่วิ่งเราวิ่งแต่เราใจนะทำไปต้องรอไม่ต้องรอนะครับท่านบอกไม่รอค่ะดังนั้นเรื่องการที่เราจะพัฒนาชุมชนก็ดีแล้วก็ดีก่อนเราก็ช่วยกันคนละทั้งวัดทั้งชุมชนแล้วก็ต้องช่วยกันไปนะครับเพื่อจะให้ก่อเกิดชุมชนเข้มแข็งชุมชนผู้สูงอายุของเราก็เข้มแข็งประชาชนของเราก็เข้มแข็งแล้วก็ทั้งนอกทั้งในทั้งธรรมะเนี่ยก็บางทีเราก็อาจจะมีข้อการปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าก็ว่ากันไปเนาะดังนั้นสำหรับในวันนี้ก็คือครบชั่วโมงพอดีต้องขออนุโมทนาบุญสาธุกับท่านประธานชุมชนรุ่นยมล่าสกุละนะชื่อเล่นที่ใช้สละเวลามาร่วมรายการมาจัดรายการวันนี้ซึ่งอาจจะการคุยวันนี้อาจจะไม่เป็นประเด็นหลักนะแต่คุยรวมๆไปเอาประสบการณ์ที่เราไปเยี่ยมชุมชนเอาธรรมะไปช่วยบ้างอะไรบ้างแล้วก็เกี่ยวกับพัฒนาเรื่องโครงการใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นโอกาสไปญาติโยมท่านใดที่มีเวลาอยากจะมาร่วมสนทนาธรรมก็ขอเจริญพรเรียนเชิญได้เนอะการตอนนี้หนูมีโครงการอยู่ครับหนูขอความช่วยอนุเคราะห์ไปจากเทศบาลหนูจะทำทางมาลายหน้าวัดดีดีค่ะหนูจะทำทางมาลายหน้าวัดเพื่อจะทำให้มันดูดีเนาะคือคนข้ามจะไม่อันตรายนะเนาะอันนั้นก็วันนี้ก็โอ้สุดท้ายแล้วก็ต้องขออำลาญาติโยมที่ติดตามชมรายการคลินิกธรรมสำหรับในวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์เนาะคลินิกธรรมสำหรับผู้สูงอายุวันนี้ก็ต้องล่ำลาญาติโยมไปก่อนแล้วเนาะอนุโมทนาพุทธสาธุเจริญพร